ดิฉันนางบริขันทองผู้นำสตรีอำเภอเชียงคำจะกล่าวถึงการก้าวเข้ามาร่วมงานด้วยจิตอาสาหรือว่าอาสาการทำงานของชุมชนเนี่ยเริ่มเมื่อปี2538ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานแม่บ้านในชุมชนหมายถึงหมู่บ้านของตัวฉันเองเนี่ยพอได้รับตำแหน่งได้เป็นประธานแม่บ้านของหมู่บ้านแล้วดิฉันก็มาคิดว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมาทำงานด้านนี้จะพัฒนาตัวเองอย่างไรที่ระดับการเป็นผู้นำเนี่ยความคิดหรือในด้านความคิดการบริหารจัดการก็เริ่มจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพราะว่าช่วงนั้นงานพัฒนาชุมชนกับกลุ่มพัฒนาสตรีต้องร่วมทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็เลยมาปรึกษาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนว่าการทำงานเกี่ยวกับสตรีในเรื่องของการทำงานเนี่ยตัวฉันเองซึ่งมีได้รับตำแหน่งประธานแม่บ้านเป็นผู้นำสตรีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะวางตัวอย่างไรการทำงานจะไปในทิศทางไหนก็ได้พัฒนาชนแนะนำในเรื่องของการทำงานด้านสตรีคือด้านในเรื่องของความคิดการทำการมีส่วนร่วมการทำงานในชุมชนในบทบาทของสตรีมีอะไรบ้างมีอย่างไรบ้างอย่างเช่นสตรีเนี่ยจะต้องทำในเรื่องไหนเรื่องของการบริหารจัดการให้สตรีเนี่ยมีความคิดความเป็นอยู่ที่พอเพียงไม่มุ่งหวังในเรื่องของสิ่งตอบแทนต่างๆเรามาอยู่จุดนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้ดีที่สุดด้วยใจที่เราตั้งใจที่จะมาทำตรงนี้เนี่ยไม่มุ่งหวังการตอบแทนขอให้ชุมชนเราได้รับผลประโยชน์นั้นแล้วก็กลุ่มพัฒนาสตรีที่เราเป็นประธานอยู่เนี่ยให้รู้จักคิดรู้จักความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่เนี่ยพัฒนาชุมชนให้ดีเหมือนกับการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเราต้องให้ความร่วมมือยังมีอีกจุดหนึ่งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์เนี่ยตัวฉันเองเป็นประธานของกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลด้วยก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกับพัฒนาชุมชนเมื่อปี2539ก็ลงไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาต่างๆเดี๋ยวนี้กลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มที่มีระดับเครือข่ายตำบลอำเภอแล้วก็มีกลุ่มออมทรัพย์อีกหลายๆกลุ่มที่ทำอยู่ในขณะนี้แรงจูงใจที่ทำให้ตัวฉันมาอยู่จุดนี้คือ1มีใจรัก2ในเรื่องของอยากช่วยเหลือสังคมโดยเราไม่ต้องไปมุ่งหวังว่าเราจะได้สิ่งตอบแทนตรงนี้หรือไม่ทำไมไม่ไปทำธุรกิจที่มันทำให้เราเนี่ยร่ำรวยทำให้เรามีสภาพที่ว่าคล่องในเรื่องของการเงินการทองจริงๆแล้วมาทำตรงนี้เนี่ยพอเราทำด้วยใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลไกมันไปเองอะค่ะถ้าเราจะไปทำมุ่งหวังธุรกิจส่วนตัวอย่างเดียวเพื่อครอบครัวเราแล้วสังคมเราล่ะแล้วประเทศชาติเราล่ะจะอยู่อย่างไรถ้าเราเป็นคนที่เราต้องทำธุรกิจเราต้องทำงานเราเนี่ยอย่างเดียวเราไม่สนว่าชุมชนเราจะได้ประโยชน์อย่างไรประเทศชาติเราจะได้ประโยชน์อย่างไรเราไม่สนถ้ามีคนอย่างนี้ประเทศชาติเราจะทำอย่างไรก็มาคิดมาวางแผนกับกลุ่มผู้นำด้วยกันบอกว่าเราต้องช่วยเหลือชุมชนเราถึงเราจะเป็นส่วนหยดน้ำหยดเล็กๆของเราที่จะทำความดีในชุมชนของเราเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรน้ำหลายๆหยดมันก็เป็นแม่น้ำได้ก็เป็นน้ำที่จะสามารถทำให้มีพลังได้ในชุมชนทำไมล่ะมาทำตรงนี้แล้วจะเอาอะไรไปกินไปใช้ในส่วนตัวงานเราก็มีแต่เราต้องแบ่งเวลาให้ชุมชนมั่งแบ่งเวลาให้กับประเทศชาติเรามั่งแผ่นดินเรามั่งแผ่นดินเกิดเราสำคัญที่สุดเราได้รับสิ่งดีๆจากไม่ว่าหน่วยงานไหนที่เอาสิ่งดีๆให้เรามาเราก็มาพัฒนาชุมชนเราเพื่อให้ชุมชนเราเนี่ยเป็นที่น่าอยู่และเป็นอะไรที่มันพอเพียงมีอะไรในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกันได้
ที่ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณรางวัลที่ดิฉันเพิ่งได้รับมาเมื่อวันที่17กันยายน2554เนี่ยคือรางวัลแทนคุณแผ่นดินของบริษัทเนชั่นกรุ๊ปนะคะที่ให้รางวัลตรงนี้ให้กับตัวดิฉันมาเนี่ยตัวดิฉันคิดว่าถ้าไม่มีกลุ่มหรือองค์กรที่ภาคีเครือข่ายหรือว่าเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันในนามของแม่หญิงพะเยาเนี่ยนะคะดิฉันคงไม่ได้รางวัลนี้หรอกเพราะว่าการทำงานมันจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยองค์กรต่างๆถ้าเราไม่มีท้องถิ่นท้องที่หรือกลุ่มองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราเนี่ยตัวดิฉันเองคงไม่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของบริษัทเนชั่นกรุ๊ปเพราะว่าพอได้รับรางวัลนี้ทำให้ตัวดิฉันคิดว่าเราก็คุณงามความดีที่เราทำมาเป็น10 20ปีที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่ว่าไม่ทำเลยอะค่ะวันไหนถ้าเราตื่นมาเนี่ยเราต้องคิดว่าเราทำอะไรให้กับชุมชนบ้างเราทำอะไรให้กับสังคมแผ่นดินเราบ้างรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทำให้ตัวฉันมีพลังมีกำลังใจที่จะทำความดีแทนคุณแผ่นดินเงินรางวัลตัวดิฉันเองไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ตัวดิฉันอยากได้หรือคาดหวังเพราะว่าตัวดิฉันทำงานอยากด้วยใจอะค่ะมันได้รางวัลเราก็มีกำลังใจที่เราจะทำงานให้กับแผ่นดินที่เราอยู่แล้วอีกรางวัลหนึ่งที่ได้ก็คือเป็นรางวัลของกรมพัฒนาชนเป็นรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นของกรมพัฒนาชุมชนในปีพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับตัวดิฉันเองด้วยเพราะตัวดิฉันเองจะทำงานด้านวิทยุและเรื่องของเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนในนามของวิทยุพยาวรัฐเป็นวิทยุข่าวสารบริการสาธารณะคลื่น 102.75 เมกะเฮิรตซ์ทำในเรื่องประชาสัมพันธ์งานต่างๆช่วยเหลือไม่ว่าจะงานของหน่วยงานต่างๆของพัฒนาชุมชนของสาธารณสุขหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราควรจะพูดถึงเขาทำความดีเราต้องคุยต้องพูดถึงเขาเพราะเขาจะได้มีกำลังใจเหมือนกับตัวดิฉันเองเนี่ยที่หน่วยงานต่างๆให้รางวัลให้เกียรติในเรื่องของเกียรติบัตรแล้วก็ในเรื่องของโล่ต่างๆเนี่ยมันเป็นกำลังใจที่เราจะทำต่อไปอะค่ะเราไม่คิดว่าเราออกบ้านไปเนี่ยเรารับรางวัลเราจะได้ถามไหมว่าเราได้เงินเท่าไหร่อย่างตัวดิฉันไม่เคยคิดไม่เคยถามถึงเรื่องเงินพอเขาประสานมาบอกให้ไปรับรางวัลก็ความดีใจความภาคภูมิใจในตัวที่เราทำความดีมาเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าใครจะเห็นเราไหมไม่ต้องคิดอะค่ะเราต้องดีชั่วอยู่ที่ตัวเราการทำตัวเนี่ยนะคะการทำตัวเพื่อสังคมทำตัวเพื่อองค์กรที่เราอยู่เนี่ยเราเป็นจิตสาธารณะไปได้ทุกที่อะค่ะผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดของตัวฉันที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมในเรื่องของสตรีเด็กและครอบครัวต่างๆเนี่ยผลงานขอยกตัวอย่างมาหนึ่งผลงานแล้วกันนะคะเพราะว่าผลงานที่ตัวดิฉันภาคภูมิใจที่สุดคือมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยสามีเนี่ยดื่มเหล้าจนทุบตีลูกเมียจนโอ้ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหมดอะค่ะตัวดิฉันเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องที่ก็ช่วยกันประสานงานเอาครอบครัวเขาไปบำบัดค่ะในเรื่องของหัวหน้าครอบครัวไปบำบัดให้เลิกเหล้าแล้วก็กลับมาสู่ครอบครัวตอนนี้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เป็นอยู่อย่างพอเพียงแล้วหัวหน้าครอบครัวก็ทำงานเลี้ยงครอบครัวซึ่งก็ทำให้ตัวฉันภาคภูมิใจมากลูกก็เป็นลูกที่ดีแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือแล้ววันนั้นครอบครัวก็กลับตัวมาเป็นคนดีของสังคมค่ะเวลาที่เหลือในชีวิตนี้ของตัวดิฉันนะคะตราบใดที่ตัวดิฉันยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยดิฉันจะตั้งใจทำงานให้กับชุมชนตั้งใจทำงานให้กับองค์กรที่ตัวดิฉันอยู่แล้วก็รับผิดชอบอยู่เนี่ยแล้วก็จะเป็นหยดน้ำเล็กๆเหมือนกันที่จะขยายต่อ
คุณงามความดีเนี่ยให้กับชุมชนใกล้เคียงชุมชนหรือว่ากลุ่มองค์กรที่เราสามารถอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะให้ทำความดีให้กับประเทศชาติให้ทำความดีให้กับสังคมแล้วก็ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างครอบครัวให้อยู่สุขและครอบครัวให้มีความอบอุ่นต่อไปในตัวดิฉันเองเนี่ยณวันนี้เนี่ยจะตั้งปณิธานให้กับตัวเองว่าจะทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินเกิดจะทำคุณงามความดีให้กับในหลวงของเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะ